ร้านถ่ายเอกสารที่ถูกร้องเรียนว่าคิดค่าถ่ายเอกสารและค่าปริ้นแพงกว่าปกติในราคา11แผ่น420บาท12แผ่น760บาทเปิดร้านถ่ายเอกสารให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและพาณิชย์จังหวัดนนทบุรีเข้าตรวจสอบการคิดราคาค่าถ่ายเอกสารแต่ละกรณีเป็นสิ่งที่เจ้าของร้านระบุว่ายังไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้ชัดเจนเนื่องจากต้องพูดคุยกับผู้ใหญ่ก่อนให้ข้อมูลพี่เจ้าของร้านนิดนึงเอาความชัดเจน420 420เราคิดจากอะไรบ้างที่เราตอนนี้หนูให้คำตอบไม่ได้ค่ะแต่เราคิดตังค์ไปแล้วนี่คะเอาแค่420ค่ะเนาะมันเป็นบุ๊กแบงค์4แผ่นนี่แผ่นละเท่าไหร่คะขายบุ๊กแบงค์4แผ่นหนูขอให้คำตอบพรุ่งนี้แล้วกันนะคะปกติแล้วการเลทในการคิดราคาของเราอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าคิดยังไงในกรณีที่ไม่ใช่กรณีของทางลูกค้าคนนี้ค่ะที่ผ่านมาทางร้านคิดยังไงบ้างคะตอบไม่ได้ค่ะต้องไปที่นี้ค่ะเบื้องต้นตรงนี้ไหมคะเจ้าหน้าที่แนะนำว่าลองถ่ายป้ายตรงนี้ไปไหมคะเพราะว่ามีการอธิบายไปแล้วมันคิดยังไงมันก็ยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยววันนี้ข้อมูลมันอยู่ในสำนวนเรื่องร้องเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะชี้แจงทั้งหมดเลยเรียนถามเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นรุ่นพิเศษหรือเลเซอร์หรือหมึกพิเศษอะไรไหมคะทำไมราคาถึงสูงพอดีนักข่าวไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องถ่ายเอกสารนะคะเลยเรียนขอสอบถามหนูตอบไม่ได้ค่ะเชิญพี่กลับไปดีกว่ายืนยันไหมคะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วราคาตามหลักเกณฑ์หรือยังไงคะหนูให้คำตอบไม่ได้กับพี่หนูขอคุยกับข้างบนก่อนข้างบนคือเดี๋ยวต้องคุยหลายฝ่ายนะครับเดี๋ยวคุยหลายฝ่ายพอเป็นพรุ่งนี้นะครับราคานี้นานหรือยังคะประมาณกี่ปีแล้วคะที่ทำราคาเนี่ยนี่หนูต้องขอคุยข้างบนค่ะหนูตอบอะไรพี่ไม่ได้ค่ะข้างบนหมายถึงชั้นบนใช่การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่สคบได้ให้เจ้าของร้านยืนยันจุดที่มีการติดป้ายราคาจุดให้บริการเพื่อเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงจากทั้งฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเดี๋ยวข้อมูลวันนี้ท่านจะเอากลับไปประมวลผลเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเชิญทุกฝ่ายมานะครับมาคุยกันทั้งหมดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีข้อบกพร่องไหนอะไรที่จะต้องแก้กันทั้งหมดวันนี้จังหวัดก็จะมาวันนี้จังหวัดนนทบุรีมาด้วยพรุ่งนี้นะครับเพราะเวลาที่เขาไปร้องเรียนเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บข้อมูลหน้างานก่อนนะครับว่ามันเกิดขึ้นนอกจากว่ามีคนไปร้องเรียนแล้วหน้างานที่มาเจอมันเป็นยังไงเขาเรียกว่ามาตรวจสอบเบื้องต้นนะครับค่ะค่ะเวลาเขาต้องเรียนปุ๊บเราก็ต้องมาดูว่ามันมีป้ายไหมมีอะไรแต่นี่เขาแสดงไว้สิ่งที่เห็นแบบไม่ต้องรอคำหาลือค่ะป้ายตรงนี้เรียกว่าชัดเจนไหมป้ายติดตำแหน่งนี้เรียกว่าชัดเจนไหมคะในดุลพินิจของสคบและพาณิชย์จังหวัดอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูคำนวณหลายเรื่องนะฮะหมายถึงความชัดเจนความชัดเจนในเรื่องการติดป้ายของเราค่ะชัดเจนหรือยังคะตรงนี้คะแนนเห็นชัดเจนอยู่เนี่ยชัดเจนแผ่นละ5บาทใช่ไหมครับเราเห็นกันนะชัดเจนนะครับชัดเจนก็คือว่า5บาทลูกค้าทุกคนเข้ามาเข้าใจว่า5บาทไม่ใช่มันมีรายละเอียดอยู่แล้วครับปริ้นงานในอะไรต่างๆที่เขาเขียนไว้ก็บอกแล้วสแกน4ก็อย่างนึงนะพาณิชย์จังหวัดนนทบุรียืนยันถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการประกาศแจ้งราคาการให้บริการของร้านถ่ายเอกสารที่ถูกร้องเรียนถึงแม้ป้ายราคาจะติดอยู่ในตำแหน่งที่น่าจะสามารถมองเห็นได้แต่เนื้อหาในป้ายราคาเป็นข้อความที่กำกวมเช่นการคิดค่าบริการเพิ่มเติมต่อครั้งหรือต่อแผ่นนำมาซึ่งการคิดราคาสูงมีโทษปรับ 10,000 บาทถ้าเกิดดูข้อที่จริงในข้อมูลที่ได้รับนั่นก็คือว่าสูงนะครับสูงแต่ถามว่าต้นทุนที่เขาว่าเขามีต้นทุนที่สูงกว่าคนอื่นก็เป็นอีกเรื่องนึงถามว่าค่าพิมพ์เนี่ยหน้าละ50บาทได้ไหมได้แต่มันขึ้นอยู่กับอะไรครับกระดาษที่ใช้ถูกไหมครับแต่ผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะครับกระดาษมีหลายประเภทอาจจะแนะนำให้เขาเนี่ยชี้แจงหรือเขียนให้ชัดเจนนะครับส่วนค่าบริการอื่นๆเนี่ยแนะนำให้เขามันควรจะคิดครั้งเดียวต่อการติดต่อหรือต่อการเข้าระบบหนึ่งครั้งไม่ใช่การคิดแบบที่ว่าคิดเป็นแผนเขาเขียนกำกวมเสร็จทำให้การคิดค่าบริการเขาว่าสูงจากข้อที่จริงที่ปรากฏนะครับมันก็จะมีประเด็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราพบเห็นว่าเป็นความผิดนะครับว่าเป็นการคิดคำนวณหรือประกาศโดยไม่ชัดเจนเกิดให้ความสับสนหรือของความเสียหายให้กับผู้ใช้บริการเราก็แจ้งข้อกล่าวหาในเบื้องต้นเขาว่าคิดราคาเกินกว่าที่แสดงไว้ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับขั้นตอนต่อจากนี้คือการรับทราบข้อกล่าวหาหากมีการปฏิเสธข้อกล่าวหาจะสามารถชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนค่าบริการเช่นค่าเครื่องถ่ายเอกสารชนิดพิเศษค่ากระดาษชนิดพิเศษหรือค่าเช่าร้านค่าน้ำค่าไฟ
จะนำมาสู่ขั้นตอนการสืบราคาของพาณิชย์จังหวัดทั้งการสืบราคาเบื้องต้นเชิงลึกและการสืบราคาค่าบริการเดียวกันกับร้านใกล้เคียงส่วนผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยืนยันว่าเคยใช้บริการร้านถ่ายเอกสารร้านนี้ในราคาแพงกว่าปกติมานานกว่า10ปีสคบ.ยืนยันว่าเป็นความผิดส่วนตนแนะนำให้ผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีที่โรงพักท้องที่เกิดเหตุผู้เสียหายที่ได้มีการกระทำแบบนี้ให้ไปแจ้งความร้องทุกข์นะไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนไปแจ้งความดำเนินคดีเลยนะพฤติการแบบนี้ให้ผู้เสียมันเป็นความผิดอาญาที่เป็นความผิดต่อบุคคลต่อตัวนะครับถ้าท่านก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีจะเป็นช่อโกงเป็นการโชคเป็นอะไรก็ท่านว่าไปนะแนะนำนี่น้องถามใช่ไหมพี่ก็แนะนำให้ไปดำเนินคดีทางอาญานะโดยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนการกำหนดราคาเป็นเรื่องที่ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถกำหนดราคาได้แต่ถ้ากำหนดแล้วมันเวอร์ไปนะครับก็จะใช้กฎหมายตามมาตรา29เข้าไปดูว่าเอ้ยอย่างนี้ลดลงมาได้ไหมมันดูสภาพแล้วมันไม่น่าใช่แล้วอย่างนี้นะครับเป็นไปตามมาตรา29พ.ร.บ.สินค้าและบริการขณะที่ผู้เสียหายจากการถ่ายเอกสารและปริ้นเอกสาร11แผ่น420บาทรวมถึงผู้เสียหายที่เข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับสคบ.ยืนยันไม่รับเงินคืนจากร้านถ่ายเอกสารแต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุมร้านค้าและคุ้มของผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบมากกว่าการเรียกไกล่เกลี่ยเพื่อให้จบแต่ละกรณีเหมือนโยนความผิดให้ผู้บริโภคค่ะหนูพูดได้เลยเขาก็พูดแค่คำเดียวว่าเดี๋ยวเขาจะคืนเงินก็ให้เรื่องมันจบก็คือจะคืนเงินให้พี่เนาะ420แต่ของหนูเขากรณีของหนูเขาไม่ได้พูดถึงแค่จะคืนเงินให้แต่เราก็ไม่รับไม่รับค่ะขอไม่รับคือเงินเนี่ยหนูไม่ได้ต้องการเงินคืนเลยค่ะคือเงินตรงนั้นน่ะมันจบตั้งแต่วันนั้นแล้วที่หนูจ่ายออกไปทั้งความรู้สึกหนูทั้งการเสียงานเสียการหนูเสียเวลาเสียสุขภาพจิตคือมันเสียตรงนั้นไปแล้วแล้วที่หนูออกมาเนี่ยคือต้องการให้สังคมได้รับรู้แล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลไม่ใช่แค่ดูแลแค่ตรงหนูแต่ว่าต้องดูแลประชาชนทั่วประเทศถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นข้อมูลการให้เช่าพื้นที่ร้านถ่ายเอกสารร้านนี้พื้นที่ขนาด30ตารางเมตรราคา 21,000 บาทต่อเดือนโดยผู้เช่าได้ลดค่าเช่าให้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ขณะที่สคบ.และพาณิชย์จังหวัดนนทบุรียืนยันถึงมาตรการที่ผู้ให้เช่าต้องควบคุมผู้เช่าไม่ให้คิดราคาค่าบริการที่สูงเกินจริงอีกด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะยังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ทาง Facebook TNN Live รวมไปถึงช่องทางอื่นๆที่สามารถติดตามได้อย่างสะดวกและง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ